ก่อนจะไปข้อที่โอ้เลขข้อซ้ำกันเลยไหมก่อนจะไปข้อ11อีกข้อหนึ่งนะครับก่อนจะไปนะครับนะอาจารย์ถามก่อนก่อนจะไปก่อนจะข้ามไปเรื่องอื่นนะครับนะนี่ใช่ป่ะไม่ใช่อยู่ไหนวะนี่นี่นี่ข้อ19ทุกคนข้อ19ไม่ใช่ข้อ19ของน้องนะอาจารย์เอาอันนี้มาให้ดูนะครับถามก่อนแทรกหน่อยแทรกติวหน่อยนะครับนะอาจารย์เอาใส่ข้อสอบไปทั้งหมดไม่ได้หรอกอาจารย์มีเป็นพันๆข้อเลยนะครับใส่ไปทั้งหมดไม่ได้หรอกมันติวไม่หมดหรอกยังไงก็ไม่หมดนะครับก่อนจะไปข้อ11ข้อนั้นนะครับอาจารย์ให้ดูข้อนี้ก่อนนะครับนะให้ดูข้อนี้ไม่ใช่อยู่ในชีทน้องๆนะอันนี้เสริมให้นะครับอาจารย์ถามก่อน2กําลัง2บวก3กําลัง2บวก4กําลัง2บวก5กําลัง2บวก6กําลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดคําถามครับข้อนี้ใช้สูตรได้ไหมครับถามก่อนนะข้อนี้ใช้สูตรได้ไหมครับข้อนี้ไม่ได้อยู่ในชีทน้องนะอันนี้เสริมให้นะครับข้อนี้ใช้สูตรปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารสองได้ไหมฮะเมื่อคนพอดูแบบนี้นะโอ้อาจารย์เนี่ยผลบวกนี่ไงผลบวกอะแต่ที่น้องๆทำมาผลบวกปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นั่นคือสูตรผลบวกของจำนวนเรียงกันทั้งหมดเลยนะครับนะน้องไม่สามารถใช้กับโจทย์พวกนี้ได้นะครับยังไงอาจารย์บางคนไม่เข้าใจบางคนไม่เคยถูกฝึกมาทุกคนดูตรงนี้ทุกคนดูนะครับเลขที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนะเป็นเลขที่เรียงกันทั้งหมดเลยเลขเรียงกันคืออะไรนะฮะเลขเรียงกันคือเลขที่มันห่างเท่าๆกันห่างทีละ2เท่ากันอันนี้เรียกเลขคี่ห่างทีละ2เท่ากันอันเรียกเลขคู่อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเป็นเลขที่ห่างเท่าๆกันเลขที่ห่างเท่าๆกันจะเรียกว่าเลขเรียงกันนะครับนะเราจะสามารถใช้สูตรปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ได้นะครับมันจึงเรียกว่าเลขเรียงกันนะฮะแต่ที่อาจารย์ให้ดูอยู่ต่อหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่เรียงนะฮะไม่เรียงไม่เรียงกันบางคนบอกไม่เรียงไม่เรียงแล้วยังไงอาจารย์นะนี่บางคนพิมพ์สูตรมาด้วยนะอันตรายมากนะครับนะน้องฟลุ๊กนะน้องใช้สูตรนั้นไม่ได้นะมันไม่เริ่มจาก1นะอันตรายเลยนะครับนะถ้าใช้สูตร n คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1ส่วน6นะอันตรายเลยนะครับนะแต่เอาล่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะเน้นให้นะครับนะเนี่ยใครพิมพ์สูตรมาเนี่ยนะอันตรายเลยนะครับน้องแทนเข้าไปเนี่ยผิดนะครับคุณครูสูตรที่น้องเขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มจาก1นะน้องแต้วอีกมั้ยอันตรายมากครับอันตรายมากนะมันต้องเริ่มจาก1ด้วยนะครับนะสูตรที่น้องเขียนมาแล้วนะครับนะนั่นคือสูตรซัมเอ็นยาเลยนะครับอาจารย์บอกเลยนะแล้วยังไงต่อเอาคนทั่วไปก่อนดีกว่าเอาคนทั่วไปนะครับเลขมันต้องเรียงกันนะฮะแต่อันนี้มันไม่เรียงบางคนบอกไม่เรียงยังไงคะอาจารย์คะไม่เรียงเพราะว่า2กําลัง2ได้4ทุกคนดูต่อ3กําลัง2ได้9บวก4กําลัง2เป็น16บวก5กําลัง2เป็น25บวก6กําลัง2เป็น36นะฮะพอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้เลยว่ามันไม่เรียงกันนะครับ4 9 16 25 36ไม่เรียงเพราะอะไร4กระโดดไป9เพิ่มขึ้น5 9กระโดดไป16เพิ่มขึ้น5เพิ่มขึ้นเท่าไหร่9กระโดด16เพิ่มขึ้น7 16กระโดดไป25เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น9 25กระโดดไป36เพิ่มขึ้น11เลขมันไม่ได้เรียงกันเห็นไหมฮะเพราะนั้นทุกคนฮะไม่ต้องไปดูสูตรอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเลขมันไม่เรียงกันให้น้องรู้ไว้เลยว่ามันใช้สูตรไม่ได้ปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ไม่ได้บางคนบอกไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะน้องฟังถ้าน้องที่นั่งฟังอยู่เป็นเอกทั่วไปไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ต้องรู้สูตรครับนะเขาไม่ออกเกินเลขเยอะหรอกครับเขาแค่วัดน้องว่าน้องใช้สูตรเป็นหรือไม่นะใช้สูตรเป็นหรือไม่เป็นนะไอ้ปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นะพอน้องรู้ว่าใช้ไม่เป็นแล้วไอ้พอน้องรู้ว่าใช้เป็นเนี่ยมันใช้สูตรไม่ได้แล้วนะครับน้องก็จับบวกธรรมดาเลยเนี่ยบวกแบบบ้านๆน่ะจบเลยนะครับนะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะไม่ต้องไปท่องกำลังสามไม่ต้องนะใครสอนให้น้องท่องเนี่ยเปลืองสมองมากๆไม่ได้ใช้หรอกครับนะแค่รู้ว่ามันไม่เรียงกันมันไม่เรียงกันใช้สูตรไม่ได้พอแล้วนะครับนะเดี๋ยวไม่งั้นน้องต้องไปท่องสูตรกำลังสามอีกนะครับนะปวดหัวตายเลยนะเพราะนั้นพอเห็นอย่างนี้ปั๊บเฮ้ยใช้สูตรไม่ได้แล้วว่ะบวกธรรมดาเลยนะครับ
4บวก3 6เป็น40อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็9บวก16เห็นไหม9บวก16เป็น25นะ25 2ตัว25 2ตัวเป็น50ก็50บวก40เป็น90ฝนฟับเลยนะครับนี่คือคนที่ดูโจทย์เป็นนะครับเอาเฉพาะภาคกอพอน้องๆนะอย่างเช่นน้องไปเจอแบบนี้บวก3กำลัง3บวก4กำลัง3บวก5กำลัง3มีค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยน้องก็ต้องรู้ถ้าเป็นเด็กคณิตศาสตร์ปั๊บตอบเลยเขาใช้สูตรได้นะครับนะก็อันตรายอีกก็ต้องมีเขาเรียกไงมีเงื่อนไขนะของเอกคณิตศาสตร์นะครับอย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้แล้วเฮ้ยใช้สูตรไม่ได้เพราะอะไรครับ2กำลัง3เป็น8ใช่ไหม3กำลัง3เป็น27 4กำลัง3อ่ะ4 46 16คูณ4เป็น64นะทุกคนลองไปยกดูนะ5กำลัง3เป็น125อย่างเงี้ยคุณครูจะรู้เลยว่า8กระโดดไป27อ่ะบวกนะบวก8กระโดดไป27 27กระโดดไป64ห่างไม่เท่ากันแล้วอย่างเงี้ยใช้สูตรไม่ได้ใช้สูตรไม่ได้ก็บวกแบบบ้านๆเลยนะครับบวกธรรมดานี่แหละนะบวกไปเลยนะครับนี่คือคนที่ดูโจทย์เป็นนะครับนะเราต้องเน้นย้ำนะในการที่ดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะไม่ใช้สูตรเออะไม่ได้นะครับปลายบวกต้นคูณจำนวนตัวหารด้วย2เนี่ยเออะไม่ได้เลยต้องเป็นเลขที่เรียงกันเท่านั้นโอเคนะครับทุกคนครับนะอ่ะกลับมาในคอร์สของเรานะครับนะอ่ะต่อไปกลับมาในคอร์สนะครับข้อที่11ในคอร์สเรานะครับข้อ41ไม่ใช่41ข้อ11สิข้อ11 11บวกเศษ1ส่วน5บวก11เศษ2ส่วน5บวก11เศษ3ส่วน5บวก11เศษ4ส่วน5มีค่าเท่ากับข้อใดนะครับอ่ะอย่างตรงนี้11เศษ1ส่วน5ทุกคนมาถึงวันนี้แล้วทุกคนต้องรู้จักอันนี้คือจำนวนคละนะครับจำนวนคละคืออะไรฮะที่เป็นจำนวนเต็มกับเศษส่วนเขียนติดกันนะครับหลายคนนึกว่ามันคูณกันอยู่นะฮะมันเขียนติดกันเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ที่11เศษ1ส่วน5มันเขียนติดกันเนี่ยมันคือบวกกันอยู่นะฮะนะหลายคนเตรียมตัวมาน่าจะรู้จักจำนวนคละอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็แค่แยก11เศษ1ส่วน5ออกมาจากกันนะครับแยกทีละตัวนะครับอ่ะทำให้ดูช้าๆแล้วกัน11เศษ1ส่วน5ก็เป็น11บวกกับเศษ1ส่วน5ทีละตัวนะครับตัวนี้นะมาตัวนี้นะครับแยกมาตัวนี้ให้ทาย11เศษ2ส่วน5ก็ต้องเป็นอะไรครับบวก11บวกกับเศษ2ส่วน5จำนวนเต็มแยกกับเศษส่วนนะครับ11เศษ3ส่วน5ก็เป็น11บวกกับเศษ3ส่วน511เศษ4ส่วน5ก็เป็น11บวกกับเศษ4ส่วน5อย่างนี้เท่านี้เองครับเท่านี้เลยนะที่เหลือทุกคนก็เอาตัวเลขบวกกันนะจำนวนเต็มตรงนี้บวกกัน11บวกกัน4ตัวเป็น44นะฮะที่เหลือเศษส่วนอ้าวยิ้มเลยทุกคนครับเศษส่วนบวกกัน1ส่วน5บวก2ส่วน5บวก3ส่วน5บวก4ส่วน5ก็คืออะไรตัวส่วนเท่ากันยังตัวส่วนเท่ากันแล้วทุกคนก็มีหน้าที่เอาเลขข้างบนเนี่ยนะครับบวกกันเนี่ยข้างบนเนี่ยบวกกันนะฮะแล้วค่อยส่วน5ช้าๆบวกพร้อมกันแล้วกันสีเขียวนะ1บวก2เป็น3บวก3เป็น6บวก4เป็น10เราก็จะได้เป็น10ส่วน5บวกด้วย10ส่วน5จบเลยใช่ไหมฮะ10ส่วน5ก็ได้2 44บวก2เป็น46คำตอบตรงนี้คือ46นะครับนะฮะเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้สูตรปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวและหารด้วย2ไม่จำเป็นเลยนะครับเห็นแล้วมันก็อ๋อมันมีแค่4ตัวเองใช่ไหมมีแค่4ตัวไม่จำเป็นต้องไปใช้สูตรให้มันยุ่งยากก็แยกออกมา4ตัว11 4ตัวเศษส่วน4ตัวนั่งรวมกันเฉยๆก็ได้คำตอบแล้วแค่นั้นเองครับเนาะต่อไปทุกคนข้อ12มาอย่างไวข้อ12 1ส่วน5บวก3ส่วน5บวก5ส่วน5บวกไปเรื่อยๆจนถึง19ส่วน5อันนี้ก็เช่นเดียวกับโจทย์ข้อที่เป็น1ส่วน7นั่นแหละนะครับอันเดียวกันตัวนี้คือตัวปลายตัวนี้คือตัวต้นอาจารย์แล้วข้อนี้เลขมาเรียงกันยังไงอ่ะเอานี่ทุกคนดูเลข1ไงเลข3ไงเลข5ไงมันเพิ่มขึ้นทีละ2เห็นไหมเลขมาเรียงกันมันกระโดดเพิ่มขึ้นทีละ2เพราะมันเป็นเลขอะไรครับ1 3 5 7เป็นเลขอะไรครับเลขขี้นะอันนี้เลขขี้นะเป็นเลขขี้ครับเพิ่มขึ้นทีละ2นะแล้วก็เอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เลยนะครับนะปลายคือ19ส่วน5
นี่น้องอนุพลบอกไม่ใช่จำนวนคะนะครับก็ใช่ครับไม่ใช่จำนวนคะครับนะไม่ใช่ฮะแล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ฮะแล้วก็บวกกันตามปกติเลยไปบวกต้นนะฮะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2คุณครูกี่ตัวล่ะกี่ตัวล่ะเราก็เห็นแล้วมันเป็นเลขขี้ใช่ไหมเรารู้เลยว่าเลข1ถึง20เนี่ยเรามองง่ายๆเลยเลข1ถึง20เนี่ยมี20ตัวนะครับมันก็จะเป็นจำนวนคู่ครึ่งหนึ่งจำนวนขี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างละครึ่งครึ่งเพราะนั้น1ถึง20เนี่ยมี20ตัวคู่ครึ่งหนึ่งขี้ครึ่งหนึ่งก็คืออย่างละ10 10นะฮะพูดง่ายๆมี10ตัวนะครับใส่เข้าไปถ้าใครไม่ทันอาจารย์คะมันมี10ตัวยังไงคะเราก็ไปแอบทดเลยครับว่าเลข1 3 5 7เนี่ยจนถึง19เนี่ยมันมี10ตัวจริงไหมอยากพิสูจน์ทำยังไงครับเราก็ไปเข้าสูตรการหาจำนวนตัวครับปลายลบต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ปลายคือ19ต้นคือ1ปลายลบต้นก็ได้18หารห่างเลขขี้ห่างทีละ2แล้วเราก็บวก1คำนวณไปคำนวณมาเนี่ยนะเดี๋ยวลบให้คำนวณไปคำนวณมายังไงมันก็ต้องได้10เท่ากันนะครับไม่ว่าคุณครูจะใช้วิธีแบบบ้านๆหรือวิธีการหาจำนวนตัวแบบใช้สูตรจริงๆจังๆนะครับคุณครูต้องได้เท่ากันนะครับนะคิดเลขครับ2กระโดดตัด10ได้519บวก1ได้20นะ19บวก1ได้20นะครับแล้วก็20ส่วน5นะ20ส่วน5 5ตัดตรงนี้ได้4ก็ได้เหลือ4กับ5คูณกัน5420นะครับคำตอบข้อนี้คือ20ครับฝนฟับเลยจบครับนะได้นะไหวไหมเนี่ยคุณครูนะคุณครูความไวถามน้องๆก่อนนะถามน้องๆที่เตรียมตัวมาแล้วดีกว่านะความไวแบบนี้พอดีไหมถ้าใครคิดว่าตัวเองเตรียมตัวอ่านหนังสือมาปีครึ่งนะหรือหนูเพิ่งเตรียมตัวมาประมาณสัก 3-4 เดือนคิดว่าพร้อมแล้วความไวในการติวแบบนี้โอเคไหมครับคุณครูนะอันนี้สำรวจก่อนนะครับนี่คือความไวระดับ2นะฮะนะแบบกลางๆนะครับยังไม่สปีดมากปูพื้นฐานนิดๆหน่อยๆนะทบทวนนิดๆหน่อยๆนะครูปุ๊กกี้นี่จำได้นะครับนะครูจุธามาสนี่จำได้นะฮะหลายคนแบบนี้พอได้เลยค่ะนะทบทวนพื้นฐานนิดๆหน่อยๆนะนิดๆหน่อยๆนะครับนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคือมันไม่สามารถปูพื้นฐานได้หมดขนาดนั้นนะครับนะแต่เอาละบางเรื่องก็บางเรื่องอันไหนอาจารย์ทบทวนได้เดี๋ยวทบทวนให้เนาะคุณครูเนาะข้อสอบทำนองนี้ยังไม่ซับซ้อนค่ะโอเคบางข้อมันยังไม่ซับซ้อนเนาะโอเคนะเดี๋ยวหลังๆจะเริ่มแล้วคุณครูนะเดี๋ยวหลังๆนะพอได้อยู่ถ้าร่างกายปกติว่า ได้อยู่ครับได้อยู่กำลังดีค่ะโอเคเพราะนั้น5วันนี้นะกำลังประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะโอเคอันไหนปูพื้นฐานให้ได้เดี๋ยวจะแทรกให้นะครับนะเพราะอันนี้มันยังไม่ซับซ้อนคุณครูนะมันยังไม่ซับซ้อนนะครับนะคือนิ้วติวถึงกี่โมงคะนะไม่รู้เหมือนกันครับนะไม่รู้เหมือนกันติวถึงกี่โมงนะคือข้อสอบอย่างนี้มันยังไม่ซับซ้อนคุณครูอาจารย์พยายามไปไวได้ก็ไวนะครับนะมาข้อ13ลุยนะครับต่อหน้าคุณครูข้อ13ครับกำหนดให้1บวก3บวก5บวกไปเรื่อยจนถึง59มีค่าเท่ากับ A และ2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยจนถึง50มีค่าเท่ากับ B นะครับโจทย์ถามว่า B ส่วน10ลบ A ส่วน10กำลัง2มีค่าเท่าไหร่นะพอได้ค่ะเริ่มปวดหัวนิดหน่อยนะเอามาทุกคนเอาหา A ก่อนหา A ก่อนฮะ A ปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ก็เรียกทุกคนฮะตอบพร้อมกันหน่อยสิ A เป็นเลขอะไรครับA เป็นเลขขี้ใช่ป่ะ A เป็นเลขขี้แล้วก็จับปลายบวกต้นได้60นะฮะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2คุณครูตอบพร้อมกันไอ้ A เนี่ยมีกี่ตัวเราจะมาใส่ตรงนี้แล้วไอ้ A มีกี่ตัวนะ A เนี่ยมันคือเลข1 3 5จนถึง59เราก็คิดง่ายๆว่าถ้าเป็นเลขธรรมดาเนี่ย1ถึง60เนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7จนถึง60เนี่ยมันมีทั้งหมด60ตัวนะครับนะเพราะนั้นถ้าเป็นจำนวนขี้มันครึ่งหนึ่งก็ต้องมี30ตัวนะครับ30ตัวก็จะเป็น60แล้วคูณกับ30หาร2นะครับแล้วก็ตัดเลข2ก็โดดตัด60เป็น30คำตอบเป็น30คูณ30ก็จะได้เป็น900อันนี้คือคำนวณแบบบ้านๆนะครับต่อไป B ก็คือจำนวนคู่นะฮะจำนวนคู่เนี่ยข้างบนคือจำนวนขี้นะฮะ
อันนี้คือจำนวนคู่นะครับจำนวนคู่แล้วก็ไปบวกต้นเหมือนเดิม50บวก2เป็น52คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะฮะกี่ตัวครับเลขคู่กี่ตัวเอ่ยก็ทำนองเดียวกันเลข1ถึง50มี50ตัวคู่ครึ่งหนึ่งขี้ครึ่งหนึ่งก็คืออย่างละครึ่งๆนะฮะก็คือ50ตัวเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือ25ตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป25ตัวนะ2กระโดดตัด25อันนี้ใครคิดเลขไม่ทันไม่เป็นไรนะ2กระโดดตัด25เป็น26คำตอบก็เป็น26คูณกับ25อ้าวทุกคนแม่25มาอีกแล้วครับแล้วแม่25คูณเลขพร้อมกันแล้วแม่25แล้วนะ25คูณ6ก่อนคูณตัวหลังก่อนนะ25คูณ4 100เพราะฉะนั้น25คูณ6ก็เป็น150เพิ่มไปอีก50นะฮะก็เป็น150ก็เป็นใส่0ทด15ทดตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวท่านซูมออกหน่อยโอเค25คูณ6ได้150ใส่0ทด15เรียบร้อยต่อไป25คูณ2ได้50ทด15เป็น65เพราะฉะนั้น B เราจะได้650โจทย์ไม่ได้ถาม A โจทย์ไม่ได้ถาม B แต่โจทย์ถาม B ส่วน10นะฮะ B ส่วน10ก็คือ650ส่วน10นะฮะแล้วก็ลบด้วย A คือ900นะ900ส่วน10กำลัง2ก็คือ100นี่พี่เขียนแบบบ้านๆให้ดูเลยนะครับนะต่อไป0ตัด0 0ตัด0ตัด0ตัด0คำตอบคือ65ลบ9 65ลบ9ก็จะเป็น56คำตอบข้อนี้คือ56ตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลย56นะเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนครับติวธรรมดาแบบนี้ก็น่าจะทำได้นะฮะแต่ทุกคนครับอันนี้อาจารย์เสริมนิดนึงได้ไหมทุกคนใช้สูตรปลายบวกต้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทำได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์เสริมนิดนึงนะครับเผื่อทุกคนจะต้องเอาไปใช้นะฮะหาที่ว่างๆนะครับนะที่ว่างๆเดี๋ยวอาจารย์เขียนแป๊บนึงถ้าน้องไปเจอผลบวกของจำนวนขี้ก่อนนะฮะผลบวกของจำนวนขี้ที่เริ่มตั้งแต่1เนี่ย1บวก3บวก5บวกไปเรื่อยๆฮะอย่างข้อเมื่อกี้ถึงอะไรนะถึง59ใช่ไหมถึง59เนี่ยนะถ้าน้องไปเจอผลบวกของจำนวนขี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเจอนะครับนะผลบวกจำนวนขี้เนี่ยเราจะสามารถหาผลบวกได้โดยใช้สูตรคือเอาจำนวนตัวไปยกกำลัง2ผลบวกเลขขี้นะเราจะเอาจำนวนตัวไปยกกำลัง2ยกเสร็จเราจะได้ผลบวกเลขขี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นจำนวนตัวทุกคนจำนวนตัวไม่ใช่59นะจำนวนตัวคือเลขมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับเมื่อครู่นี้เราหาไปแล้วใช่ไหม1 3 5 7ไปเรื่อยๆจนถึง59เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวครับเราหาไปแล้วนะมีทั้งหมดกี่ตัว30ตัวใช่ไหมเพราะนั้นผลบวกเลขขี้เนี่ยเราก็จะหาคำนวณได้จาก30ยกกำลัง2ได้เลยนะครับต้องรู้ว่าข้อนั้นมีกี่ตัวเราจะสามารถหาผลบวกเลขขี้ได้เลยแต่ย้ำนิดนึงนะครับน้องอันนี้ใช้สูตรนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องเริ่มจาก1เท่านั้นนะฮะต้องเริ่มจาก1เท่านั้นนะครับจะใช้สูตรผลบวกเลขขี้ได้นะฮะบางคนบอกอาจจะใช้สูตรไวกว่าหรือเปล่าอาจารย์ปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ไวมั้ยมันก็ไวกว่าครับแต่บางครั้งมันต้องใช้จริงๆนะครับข้อถัดไปนี่แหละเดี๋ยวต้องใช้นะฮะต่อไปครับจำนวนคู่ผลบวกของจำนวนคู่จำนวนคู่ก็ต้องเริ่มจากเลข2นะ4 6 8ไปเรื่อยๆฮะอย่างข้อเมื่อกี้ถึงอะไรนะเมื่อกี้ถึงเท่าไหร่50นะ50เนี่ยฮะผลบวกของเลขคู่นะฮะให้น้องเอาจำนวนตัวนะครับจำนวนตัวคูณกับจำนวนตัวแล้วบวก1บวก1นะเลข1นะจำนวนตัวคูณกับจำนวนตัวแล้วบวก1นะครับก็ไอเดียเดียวกันนะครับนะไอเดียเดียวกันว่าทั้งหมดนี้นะครับนะมันจะยุ่งกับจำนวนตัวทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับมันจะยุ่งกับจำนวนตัวทั้งหมดเลยนะฮะจำนวนตัวคูณกับจำนวนตัวบวก1นะครับในสูตรของจำนวนคู่ย้ำว่าต้องเริ่มจากเลข2นี่ใครจะมีวิธีการจำของตัวเองเห็นไหมนี่น้องจุธามาศบอกพดยกกำลัง2ใช่ไหมพอมาอีกอันน้องคูณพี่เห็นไหมน้องจะต้องมีคำเป็นศัพท์แสลงเอาไว้จำของตัวเองนะครับนะในการจำนะครับใครมีที่จดช็อตโน้ตอยู่แล้วนะครับติวในคอร์สไหนก็ตามเอามากางไว้นะครับนะเดี๋ยวต้องใช้ในการติว5วันเนี่ยต้องใช้ครับเรื่องแต่ละเรื่องมันจะปะปนกันมั่วไปหมดเลยนะครับความรู้ต้องใช้เยอะเลยนะครับเพราะนั้นอย่างข้อนี้เราก็รู้แล้วอ๋อมันมี25ตัวเราเคลียร์กันไปแล้วใช่ป่ะมี25ตัวเพราะนั้นเราก็จะกลายเป็น25คูณกับ25บวก1ก็เป็น26ก็ตรงกับเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเข้าโครงสร้างแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยผลบวกคู่ผลบวกขี้ถ้าโจทย์ไม่ถามยากเกินไปก็ใช้สูตรนะฮะแต่ถ้าถามเริ่มซับซ้อนนะครับเราจะต้องใช้สูตรพวกนี้เข้ามาช่วยในยุ่งเกี่ยวกับจำนวนตัวเนี่ยนะครับขี้คือจำนวนตัวกำลังสองคู่คือตัวคูณกับตัวบวกหนึ่งนะฮะพูดมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้อะไรวะเนี่ยอาจารย์เอาไปใช้อะไรเอ่ยมาดูครับหน้าถัดไปครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ